การตั้งค่าเริ่มต้นหรือว่ารีบูทหรือ Engineer Mode เราสามารถกดตัวเลขรหัสได้ตามนี้นะครับ2009และ Enter นะครับตัวเครื่องจะขึ้นว่ารีบูทแล้วก็รอให้เขารีบูทตัวเองสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อรีบูทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าเริ่มต้นที่เขาจะให้เราตั้งก็คือในส่วนของภาษานะครับเราก็สามารถกดเลือกตั้งได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีภาษาอังกฤษมีภาษาสเปนฝรั่งเศสเนี่ยก็จะตามนี้นะครับเราก็สามารถเลือกภาษาที่เราต้องการได้ตามนี้ในที่นี้คือเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็กด Enter ทันทีนะครับส่วนถัดมาในส่วนของ Machine เครื่องก็ให้เราเลือกตามชื่อรุ่นของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็น R30R ก็จะเป็นในส่วนของจักรยานเอ็นปัดนะครับเลือกไปครับ U30 ก็จะเป็นในส่วนของจักรยานนั่งปัดซีรีส์ XR นะครับตัวสุดท้ายจะเป็น E30 ก็คือจะเป็นอย่างเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วกด Enter ครับในส่วนของยูนิตตัวสุดท้ายตัวนี้เนี่ยสำหรับค่าคำว่า standard ตัวนี้เนี่ยจะเป็นค่าพื้นฐานของเครื่องเขาจะแสดงผลค่าเป็นไมล์ถ้าเราต้องการที่จะใช้เป็นกิโลเมตรในการแสดงผลเป็นกิโลเมตรแบบบ้านเราที่ให้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องมานั่งเทียบนะครับก็เนี่ยฮะกดเลือกไปที่เมตริกตัวนี้นะครับแล้วก็กดถูกแค่นี้เองเรียบร้อยเมื่อเราตั้งเสร็จเรียบร้อยเครื่องก็จะกลับเข้าสู่ค่าเริ่มต้นก็จะเป็น select user ตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราเซตค่าเป็นแบบกิโลเมตรนะฮะตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นกิโลเมตรนะครับแบบนี้ถ้าเมื่อกี้เนี่ยเราเซตค่าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยตัวนี้ก็จะแสดงค่าเป็นไมล์